สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคฟบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคนะครับมาติดตามหลังเกมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับก็เดินทางเข้าสู่นัดที่14เของฤด,ดูกาลนะแต่ว่าแต่ละทีมก็อาจจะมีบามสมอรที่โปรแกรมตกค้างอยู่นะครับเริ่มเห็นภาพชัดแล้วโดยเฉพาะกลางตารางจนถึงท้ายตารางเนี่ยนะครับใต้มันบี้กันมากคือมันเป็นเรื่องของมาตรฐานทีมที่ตกลงไปในเรื่องของเม็ดเงินในการลงทุนก็มีความสําคัญมากๆนะครับจนทําให้การเตรียมทีมเนี่ยความพร้อมมันไม่ต่อเนื่อง ก็ต้องไปดูว่าเลกสองเนี่ยจะมีใครปรับเปลี่ยนในบ้างและท่อน้ําเลี้ยงของใครหมดก่อนกันนะครับไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาพูดเรื่องนี้กันกันกบฟุตบอลไทยลีกหนึ่งก่อนหน้าเนี้ยไทยลีกสามเป็นไทยลีกสองเป็นแต่ถ้าเกิดไทยลีกหนึ่งระสำาแบบนี้เนี่ยมันคือเรื่องของสถิยรภาพของฟุตบอลอาชีพที่เราสร้างมาเนี่ยมันเริ่มจะไม่นิ่งแล้วนะครับก็ต้องมาแก้เรื่องของการจัดการฟุตบอลมันสุกครับก็คู่นี้น่าสนใจมากประจวบเปิดบ้านเจอกับชลบุรีรองบวยเจอกับบวยครับฉะนั้นผลงานนัดนี้มันจะสำคัญมากนะครับ ถ้ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเก็บ3คะแนนได้มันหมายถึงชี้ชัดไปเลยครับว่าใครจะจองพื้นที่ในการตกชั้นผมคงพูดไห้ผิดนักน,นะครับผมว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยชนบุรีกับประจวบถ้าจะหลุดจากเร็โซนได้ถือว่าโคตรเก่งมากในช่วงเล็ก2คุกูต้องเติมเต็มอะไรมากกว่านี้ไปดูกันหน่อยครับว่าสุดท้ายกินกันลงหรือเปล่าแล้วสถิติเป็นยังไงกันบ้างนะครับกูมึกหยอง หมึกแท้ย่างจนหอมรสจัดจา้จาหยองนุ่มแซ่บซีดเคี้ยวหนึบโกหมึกหยองยังมีโกมึกมึกอกกรอบุร้รสและอีกหลายรสต้องลองเกมคู่นี้นะครับก็เป็นนัดสําคัญของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งประจวบเองเนี่ยหมายมั่นปั้นมือว่าเล่นในบ้านยังไงต้อง3มแต้มนะครับเพื่อจี้ติดชนบุรีให้ได้ขณะที่ฉลามชนเองก็ไม่มีเกมไหนเหมาะสมเท่ากับนัดนี้อีกแล้วนะครับถ้าจะกลับมาได้เพราะถ้าเกิดว่าไม่สามารถจะมีแต้ม แม้แต่คะแนนหนึ่งหรือว่า3คะแนนเนี่ยสถานการณ์ของพวกเขาเนี่ยมองถึงการลุ้นตกชั้นเต็มตัวแน่นอนเพราะว่าหลายนัดที่ดูจะง่ายกว่านี้เนี่ยพวกเขาก็เก็บไม่ได้แต่โมเมนตัมในเกมนี้ของประจวบเนี่ยสภาพจิตใจก็คงไม่ต่างกันนะครับเพราะว่า4ี่ห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยก็เจอปัญหาไม่ชนะใครมาทั้งคู่เลยนะครับท่ฝัง่งของประจวบเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าผู้กสอนนะครับหลังจากบูซิด้าบันโดวิชตัดสินใจลาออกเพราะว่ามาทําทีมต่อจากคดวงังแล้วเนี่ยสถานการณ์ของต่อพี่คาดก็ไม่ดีขึ้น ก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านี้นะครับนายกเกียร์ถึงขนาดเครียดหนักๆเลยนะครับถามแฟนบอลว่ามีอะไรอยากแนะนําก็บอกมาได้เลยเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายัางไงทางให้ดีสุดก็คือเอาคนที่คุ้นเคยแล้วก็สามารถที่จะทําทีมได้ต่อเลยนั่นก็คือโคดองดูสิเฉลิมแสนนะครับแต่โคดองเนี่ยก็ไม่มีโปรไเรเซนก็ต้องไปเอาโคดแขกวิรยุทธ์บินอันดุรอมาเนี่ยกลับมาเป็นผู้ช่วยอีกครั้งหนึ่งซึ่งโคดแขกเนี่ยก็มีไเรเซนเป็นโปรอยู่แล้วนะครับเพิ่งจบมา ในรุ่นที่3ก็เลยทาให้ถูกต้องทุกอย่างตามกฎของไทลีกแล้วก็เป็นสังคมที่วนเวียนในมุมมองของแฟนบอลแต่ผมบอกได้เลยนะครับว่าบรรยากาศของทีมเนี่ยมันดีขึ้นในสถานการณ์หนึ่งก็คือว่านักเตะรู้ตัวว่านี่คือการซับพอร์ตครั้งสุดท้ายจากบอร์ดบริหารนะครับเพราะการเปลี่ยนโค้ดกลับไปมาเนี่ยมันพิสูจน์ใ้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ของทีมไม่ได้ดีขึ้นเลยครับไม่ว่าจะใช้โค้ดไทยโค้ดนอกผมเองเนี่ยก็หมดหลักการกับต่อพิฆาตแล้วนะครับฉะนั้นนักเตะ ต้องรับไปเต็มๆถ้าเกิดนัดนี้เล่นกันแล้วไม่ได้ผลชนะข่าที่ฝั่งของชมบุรีนะครับทางโค้ชแบงค์นัทวุฒิก็ยังคงทําหน้าที่ต่อมีอดุลลาโซนะครับมาร่วมยืนอยู่ข้างๆด้วยก็คงทําจบเแรกๆไปาตามที่บอร์ดบริหารบอกนะครับซึ่งคุณอนนบสิงห์ทองก็บอกไปแล้วว่าเดี๋ยวค่อยหาโค้ชใหม่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีนาโนมในการปลดเทกุสั่งมาก่อนสถานการณ์ของชมบุรีก็หนักพอๆกันนะครับเปลี่ยนจากเทกุมาเนี่ย ทรงและวิธีการเล่นเนี่ยมันขาดความชัดเจนมากๆนะครับคือรู้แหละครับว่าครองบอลได้แต่ความดุดันโดยภาพรวมเนี่ยไม่มีเลยนะครับโดยเฉพาะเกมรับซึ่งมีความผิดพลาดง่ายๆหรือแม้แต่การสร้างเกมจากแดนหลังเนี่ยก็ไว้ใจใครไม่ได้เลยนะครับผลการแข่งขันในนัดนี้เนี่ยถ้าเกิดให้ลงถึงรายละเอียดผมว่าทั้ง2ทีมก็มีโอกาสจะเป็นผู้ชนะพอๆกันนะครับแฟนบอล2,147คนในสนามกมคงจะเห็นแล้วครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเล่นแบบ รอชกชวยความผิดพลาดของอีกฝ่ายหนึ่งคือมันเป็นแมชที่ทุบมะข้าวตัวเองแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ต้องพรีผามันนะครับเพราะว่าใครพลาดก่อนเนี่ยมีโอกาสาที่จะจบด้วยการแพ้สูงและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับประจวบเองเนี่ยไม่ชนะใครติดต่อกัน11นัดติดนะครับก่อนที่โคชองจะกลับมาอีกรอบหนึ่งในขณะที่ชมบุรีเองหลังจากแยกทางกับเทกูซังเนี่ยก็แพ้ติดต่อกันในไทยลีก 4เกมติดเลยนะครับซึ่งบรรยากาศในเบ้นเนี่ยมันเป็นลักษณะคล้ายๆระดมสมองมากกว่าเพราะว่านอกจากโค้ดแบงค์โค้ดอดุลแล้วเนี่ยผมก็ยังเห็นโค้ดแดงทรงยศกินสีสุกซึ่งตำแหน่งณปัจจุบันเนี่ยรักษาการประธานเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมานั่งให้คำปรึกษาอยู่ด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการระดมสมองเนี่ยมันมีข้อดีมากๆแต่ทางกลับกันนะครับมันก็เหมือนกับดาบสองคม กับความมั่นใจที่นักเตะตอนนี้เนี่ยไม่มีเลยนะครับของชลบุรีดูจัดตําแหน่งสีหน้าแววตาทุกครั้งที่เกิดความผิดพลาดโดยเฉพาะการเสียประตูเนี่ยเราจะเห็นเรีแอคชั่นของหลายคนเนี่ยนะครับรู้สึกท้อแท้แล้วก็ควรจะนึกถึงเหตุการณ์เก่าว่าเป็นแบบนี้อีกแล้วเหมือนเกมที่แล้วเลยมันก็เลยทาให้การเปลี่ยนแปลงที่อยู่ด้านนอกเนี่ยไม่สามารถจะเข้าไปกดดันได้มากพอเพราะตัวของนักเตะในสนามเนี่ย ไม่สามารถที่จะอยู่ในสมาธิที่จะรับมือกับความกดดันได้ประตูมันก็เกิดขึ้นค่อนข้างจะเร็วมากๆนะครับเพราะว่า6นาทีแรกเนี่ยต่างฝ่ายต่างกําลังตั้งเกมแต่ว่าหลังของชุมบุรีมีแผลตลอดเลยนะครับคือดันแนวรับขึ้นมาสูงครับลุตบอลที่เคลียร์จากแดนหลังขวดตูมเดียวมาของประจวบเนี่ยมันก็เป็นจุดเด่นของทีมในสไตล์นี้อยู่แล้วนะครับปรากฏว่ายันนิกโบเน่แล้วก็ทรงชัยทองฉ่ำเนี่ยคุมจังหวะพลาดครับปล่อยให้โรซา วิ่งถึงบอลได้ก่อนนะครับซึ่งตัวสุดท้ายที่พยายามจะไปขวางเนี่ยคือนอพนลโนคชพลายุกนะครับอุตส่าห์มาช่วยแล้วแต่จังหวะที่จะปล่อยบอลให้กับแพทริกเดโตเนี่ยสื่อสารกันไม่ดีครับเจ้าตัวก็พยายามจะสไลด์เพื่อทําลายจังหวะของทางโรซาแต่ไม่กล้าเข้าชิดนะครับเพราะกลัวจะเสียจุดโทษโรซาก็แซงตัวเองหมายง่ายแล้วก็ดีดบอลให้กับสารัตกัจะโรดยิงเข้าไปโล่งๆเลยครับลูกนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าเป็นความผิดพลาดในเรื่องของการสื่อสารอีกแล้ว มันก็จะทำให้สถานการณ์ของชมบุรีเนี่ยทำอะไรมันก็ยากไปหมดเลยนะครับแล้วมันก็เป็นภาพจําเดิมๆม,มาซ้ําซ้อนกันหลายๆเกมชมบุรีก็เล่นแบบไม่มีสาภาพเลยนะครับส่งฟุตบอลเซตออกด้านข้างซะมากกว่าวิธีการเจาะทางลึกกลายเป็นเล่นแบบไม่มั่นใจไม่ขึ้นทางขวาก็ขึ้นทางซ้ายนะครับเปิดเข้ากลางวิธีการมีเท่านี้ เพราะว่าตรงกลางเนี่ยทางฝั่งของประจบเองก็เน้นรับแบบคอมแพกเหมือนกันนะครับซึ่งการเจาะเข้าทําด้านข้างของชมบุรีมันก็เป็นบอลเท้าสู่เท้านะครับกว่าบอลจะไปถึงพาริบงวันซาและก็เอามาดูออสตาร่าที่ยืนทางฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาเนี่ยมันต้องผ่านด่านเยอะจริงๆนะครับปีกเนี่ยก็ถอยลงมาช่วยด้วยของประจวบมีทามเซยามและก็เซเมโรซาพวกนี้ตัวใหญ่แล้วก็มีความเร็วนะครับเล่นเกมรับได้ค่อนข้างดีฟุตบอลของชมบุรีที่มีโอกาสเปิดในแต่ละจังหวะเนี่ย มันแทบจะไม่มีนะพื้นที่ให้ได้คิดหรือมีเวลาให้ได้วางบอลสวยๆเลยส่วนใหญ่มันโดนเร่งจังหวะให้เปิดแล้วพอเปิดเนี่ยมันก็เลยกลายว่าไร้จุดหมายไร้ความแม่นยำมันก็เลยกลายเป็นฟุตบอลรูปแบบวิธีการเนี่ยมันรวนไปหมดนะครับหลายคนบอ,อกว่าสูตรที่ชมบุรีใช้เนี่ยมันดูจะโบ,บราณไปสักหน่อยดูแล้วอึดอัดแต่ผมบอกเลยนะครับมันเป็นฟุตบอลที่สภาพจิตใจมีปัญหาล้วนๆครับเป็นบอลที่ต้องรอจุดเปลี่ยนอย่างเดียวคือชัยชนะ จะสามารถดึงทุกอย่างกลับมาได้เพราะผมเชื่อว่าการซ้อมก็คงจะเข้มข้นมากพอแหะครับแต่พอมันไม่ได้ผลการแข่งขันในสนามเนี่ยทุกอย่างที่ทํามาผลลัพธ์มันก็คือผิดหมดจากนั้นครับประตูที่2ก็ตามมาลูกนี้ก็มีปัญหาเรื่องของเกมรับอีกแล้วนะครับสประตูที่ชมบุรีเสียเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่โดนลงโทษแบบแทบไม่มีโอกาสให้แก้ตัวจังหวะที่ดักบอลได้แล้วของโนพนนเนี่ย,นเ,นยเพียงจะจ่ายเพื่อเล่นต่อซึ่งแน่นอนครับเขาคงหวังว่าเพื่อนจะเก็บได้เพื่อ เอาบอลขึ้นไปข้างบนแต่ว,ว่าลักษณะการจ่ายบอลยัดให้เพื่อนนะครับที่เป็นบอลทะแยงแนวขวางหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยมันอันตรายมากๆถ้าโดนตัดได้แล้วปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยบอลโดนตัดได้จริงจริงนะครับมันเป็นจังหวะคา,าบลูกคาบดอกแล้วก็กลายเป็นว่าตบกลับเข้ามาให้กับเทเมอเร์เซยานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักเตะรายนี้มีปัญหาเรื่องของการจบสกอร์เป็นอย่างมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นกันอยู่แต่เขายิงหาข้อลูกนี้เข้าไปดื้อๆเลยนะครับบอลไม่แรงด้วยแต่มุมมันพอดีเดโต้พุ่งไปก็ไม่ทันนี่แหละครับ ฟุตบอลเนี่ยโดยมันจะแตกนะครับฝั่งประจวบเองเนี่ยไม่ได้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะสรุปสติให้แต่ชมบุรีเนี่ยมาเสีย2ลูกไปก่อนอีกแล้วแล้วก็สถานการณ์ตอนแรกเหมือนจะกลับมาได้เพราะว่าทางฝั่งของประจวบเนี่ยมาโดนใบแดงนะครับเหลือ10คนเป็นเหลืองสองของทางประสิทธิ์จันทุมซึ่ง2จังหวะที่เข้าบอลเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าตามสภาพนั่นแหละเหลือที่2เนี่ยก็ตามกติกาก็ว่าประจวบเนี่ยพอเหลือ10คนชมบุรีก็คิดว่าโอเคแหละ ช่วงเวลาเหลือเยอะนะครับขอเพียงแค่ได้ลูก1-2ไล่มาก่อนแล้วจบครึ่งแรกค่อยแก้เกมมันจะดีขึ้นเขาก็ได้ประตูในช่วงสําคัญนะครับมันก็ชี้ให้เห็นว่าประจบเองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันแต่การป้องกันจังหวะนี้ต้องชมว่าอามาดูอัลตาร่าเนี่ยใช้ทักษะส่วนตัวในการเอาตัวรอดได้ดีมากๆนะครับเนื่องจากบอลที่จ่ายมาจากเพื่อนเนี่ย มันไม่ได้ได้เปรียบเลยแต่เขาหาจังหวะดึงบอลแล้วพิกยิงประตูพราจบครึ่งแรกแบบนี้เนี่ยเกมมันตุ้มตุ้มต่อม,อมเพราะว่าประจวบเองถ้านำสองลูกเหลือสิบคนเนี่ยรับผมว่ายังไงก็เอาอยู่กับความมั่นใจของชมบุรีในตอนนี้แต่ปรากฏว่าพอมันตามหลังเหลือลูกเดียวเนี่ยประจวบก็ต้องกลับมาเร่งอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อยิงลูกสามหนึ่งจากรูปเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปได้ขนาดนั้นนะครับเชิงครึ่งหลังเนี่ยทางฝ่ายชมบุรีก็พยายามแก้เกมส่งยศก,กรบุรพาลงมา ตั้งแต่ต้นครึ่งหลังแต่ชมุมบดีมาตายน้ำตื้นเองครับเพราะพวกเขาก็เหลือ10คนเหมือนกันในช่วงต้นครึ่งหลังนี่แหละครับนาที47เล่นอาอไม่นานพระนุพงศ์พาไปทําแฮนด์บอลที่สุดเส้นหลังในจังหวะที่จะก,กันลูกเปิดของเซเมโรซาผู้สิ้นคุณชาเลอร์ง,งามสมเนี่ยแจกเหรือนที่สองกลายเป็นใบแดงไล่พรนุพงศ์ออกจากสนามนะครับลูกนี้ก็รับสภาพไปนะครับตามกติกาหลังจากช็อตเนี้ยถัดมา2นาทีครับเซเมโรซาก็มาเฉลยโอกาส ตอนที่ตัวเท่ากันแล้วชลมบุรีก็ตั้งเกมไม่ทันด้วยเปิดบอลไซต์ก้อยแล้วนะครับไปให้กับแดนเล่แล้วก็หาจังหวะกับตัวยิงซึ่งลูกแบบนี้แดนเล่ Le, ทาได้ดีมากๆสมัยอยู่กับเมืองทองนะครับเขาเป็นคนที่ยิงประตูได้หลากหลายรูปแบบแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาของแดนเล่ก็เคสเดียวกับเทมเบอร์สยามนะครับเล่นแบบไร้ความมั่นใจไปแล้วนัดนี้ก็เลยเป็นการบดล็อกให้กับผู้เล่นหลายคนของประจวบ3แต้มวิศกรสาก็เป็นชัยชนะเกมแรกในรอบรวม12นัดนะครับ ประเดิม3คะแนนของโคชองอีกครั้งหนึ่งในการกลับมาซึ่งซีซั่นที่แล้วเนี่ยประจจบก็เปิดบ้านชนะชุมบุรีด้วยสกอร์สาเหมือนกันในยุคข,ของทางโคชองนี่แหละครับนี่เป็นการยิงประตูในบ้านที่เยอะสุดในไทยลีกตอนนี้ของประโจบนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยยิงเยอะสุดคือ2ประตูในเกมเปิดบ้านเสมอกับนครปฐมไป -2 2ส่วนชนบุมมรีครับหมดสภาพจริงจริครับบอลระบบสู้ไม่ได้ซึ่งหมนตกใจมากนะครับเพราะระบบที่ผ่านมาของเยาวชน ที่พวกเขาสร้างมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยโคดเฮงวิทยาลาวฮกุลเนี่ยมันพังภาพลงไปเมื่อนักเตะถูกส่งต่อขึ้นมาสู่ชุดใหญ่มันเกิดอ,อะไรครับมันเป็นไปไม่ได้ครับที่ชมบรีจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ตัวตนของฉลามชนมันเกิดอ,อะไรขึ้นก็ต้องไปแก้ไขนะครับผมว่าบอาดบริหารรู้ดีมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินที่ขาดสภาพคล่องครับและมันไม่ใช่เพียงแค่การเลือกเทกูสังเป็นการเลือกที่ผิดพลาดมันมีหลายอย่างนะครับที่ซ่อนอยู่และผมเชื่อว่า ชมบุรีเองเนี่ยต้องทำให้ก็ได้ครับให้เกิดชัยชนะโดยที่ผมบอกว่าเฮ้ยมันคงไม่ได้ง่ายหรอกถ้าเกิดง่ายเนี่ยมันคงเกิดขึ้นไปแล้วแต่มันต้องหาวิธีการในการที่จะบอกตัวเองว่านัดน,นี้กูต้องกลับมาให้ได้แล้วกูจะไม่พลาดอีกแล้วนะครับคือมันการว่านี่คือ5เกมติดต่อกันที่ชมบุรีแพ้ซึ่งเป็นการแพ้เยอะสุดติดต่อกันเท่าที่เคยเจอมาเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับประจวบครองบอลแค่3 0 6ขณะที่ชมบุรีเนี่ย ครองบอล69.4%คือถ้าเกิดพูดถึงภาพรวมกับสกอร์ที่ออกมาเนี่ยนะครับการครองบอลเยอะของชลบุรีไม่ได้เกิดประโยชน์เลยโอกาสในการเข้าทําชลบุรีเยอะกว่าตรงนี้รับได้นะครับครองบอลเยอะเจาะได้เยอะกว่าก็ยังโอเคแต่จุดสําคัญที่สุดก็คือยิงไม่เข้ากรอบเอง7ครั้งและยิงติดบล็อกอีก6ครั้งการเล่นร่วมตรงกลางของคุณเนี่ยขาดคุณภาพมากๆเลยนะครับมีจังหวะบื้อหวาอยู่ไม่กี่จังหวะการจ่ายบอลความแม่นยําสูงถึง89%นนะครับฉลามชน แต่แน่นอนครับมันอยู่ในพื้นที่ตรงไหนอันตรายหรือเปล่าและพื้นที่ของคู่ต่อสู้ที่คุณเล่นสปีดบอลคุณดีจริงหรือเปล่าคําตอบคือไม่ดีครับการจ่ายบอลเป็นการจับแล้วก็จ่ายการเล่นร่วมในจังหวะเดียวการสร้างพื้นที่ผมไม่เห็นเลยครับก็น่าเหนื่อยใจแทนโค้ดที่มาทำนะครับทั้งโค้ดแบงค์โค้ดอดุลหรือแม้แต่โค้ดแดงที่มาช่วยพวกเขาไม่ผิดเลยนะครับมันต้องกลับมาฟื้นฟูสภาพจิตใจของนักเตะครับซึ่งนักเตะเองเนี่ย ผมว่าทุกๆคนก็พยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่มันต้องมาแก้โจทย์แรกที่ผมเคยบอกตั้งแต่ยุคเทคกูแล้วก็คือว่าลดความผิดพลาดของผู้เล่นทํายังไงต้องใส่หมายเซตหมายว่าหลังจากนี้จะไม่มีการเล่นที่พลาดกันง่ายๆหน้าประตูตัวเองถ้าตัดเรื่องนี้ได้ผมเชื่อว่าจะมีเกมที่ชลบุรีเนี่ยไม่พลาดโดนคู่แข่งนําก่อนแล้วสามารถ กลับมาเฉือนชนะได้ถึงแม้จะเหนื่อยก็ตามนะครับยังไงมันกลับมาได้แน่ละครับมันไม่มีทางหรอกครับที่จะเป็นแับนี้ไปตลอดแต่เรื่องของการเสริมทัพหรือแม้แต่โค้ชคนใหม่ที่จะมาเนี่ยยังไงอันนี้ก็ต้องเติมเต็มและก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะผู้เล่นหลายคนที่อยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพยังไม่ถึงเพราะโดยองค์รวมผลงานของชมบุรีที่ผ่านมากับตัวชุดเดิมยังไงมันก็ต้องดีกว่านี้ครับบางตำแหน่งที่อยู่แล้วจากชุดก่อน ถ้ามันไม่ดีขึ้นนั่นหมายความว่าบางคนก็ไม่พัฒนาก็ต้องมีการเปลี่ยนซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของวิถีฟุตบอลน,นะครับส่วนความพีคของทางประจวบเนี่ยส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตเกมรับด้วยนะครับเพราะว่าเคลียร์บอลได้สูงถึง25ครั้งส่วนใหญ่เนี่ยตัวท็อปก็คือปวีตันทตเตมีนะครับที่ทําหน้าที่ในเกมนี้ได้แบบโหพีเข้าเลยนะครับหลายจังหวะเขาช่วยดักบอลสกัดกั้นได้หมดเลยครับพอะเป็นแบบนี้นะครับอันดับในตารางคะแนนถึงแม้ว่าจะไม่เปลี่ยนนะครับจากโปรแกรมล่าสุด ประจวบอยู่ที่เดิมก็คืออันดับสุดท้ายชมบุรีอยู่รองบวยเหมือนเดิมแต่แต้มดูสิครับชมบุรี10เท่าเดิมประจวบเพิ่มมาเป็นกาแต้มตามหลัง1คะแนนฉะนั้นเลกแรกชมบุรีจะจบแบบไหนประจวบจบแบบไหนมีผลต่อเลก2โดยตรงชัดเจนนะครับถามว่าไปนี้ตารางคะแนนมันคู่ขี้ไหมคู่ขี้ครับแต่มันไม่ได้คู่ขี้ในเชิงคุณภาพมันคู่ขี้กันในเชิงปัญหาครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยหลายสโมสร ก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินการบริหารจัดการน้ําเลี้ยงมันไม่ดีมันสู้ทีมใหญ่ไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นกลุ่มก้อนอย่างที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับมันจะมี4ทีมข้างบนเนี่ยลอยอยู่และก็อันดับ5ลงมาถึงอันดับ16กเนี่ยก็ชัดเจนเลยนะครับว่าส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องการจัดการเม็ดเงินทีมที่ดูจะโอเคหน่อย,ยนะครับผมบอกเลยว่าทีมสุดท้ายนั่นแหละประจวบเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินเดือนแต่เจ็บช้ำน้ำใจที่สุดกับหลายปีที่ผ่านมา เพราะว่าไม่เคยอยู่ในตำแหน่งที่ตัวเองอยากจะไปถึงเลยนั่นคือเลขตัวเดียวอยู่กลางตารางหรือขึ้นไปข้างบนโดยที่ไม่ต้องมาลุนดีตกชั้นในทุกๆปีซึ่งมันก็เกิดขึ้นอีกแล้วในฤด,ดูกาลนี้ครับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้มี4ีคู่นะครับหกโมงเย็นขอนแก่นเจอกับ BG ีเมืองทองเจอกับราชบุรี18บแนกาสามสิบนทีนะครับคู่นี้19บเานกาอุทัยธานีเจอกับลำพูนแ,แล้วก็2องทุ่มนครปฐมยูเอเต็ตพบกับเชียงรายอยู่ในเต็ดนะครับ ผพบปิดท้ายเรื่องของพริสเทโรให้พวกเราได้ฟังกันหน่อยดีกว่านะครับอยากจะไล่เรียงความชัดเจนจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่นักเตะเนี่ยเดินทางไปที่บริษัทไทยลีกน,นะครับเพื่ออยากจะขอความชัดเจนจากบอร์บริหารโดยใช้บริษัทไทยลีกเป็นคนกลางแล้วก็ให้สื่อมวลชนเนี่ยมาช่วยกันทําข่าวซึ่งจากเนื้อหาเนี่ยทุกคนต้องกินต้องใช้ผมพูดเลยบ่อยจนเบื่อแล้วนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนต้องการฟังมากกว่า ว่ชื่อเรื่องราวความจริงจากนักข่าวเรื่องเล่าอะไรที่มันมันสุกสุกไม่ใช่ครับเขาต้องการความชัดเจนจากบอร์บริหารที่อยู่กับเขามากกว่ารวมถึงกลุ่มก้อนในขั้วเก่าด้วยนะครับที่ออกไปแบบเงียบเียบเนี่ยก็ควรต้องกลับมาพูดคุยแล้วก็มาเขีรยสิ่งหนึ่งที่มันต้องพูดต้องคุยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่เคยได้ให้ความชัดเจนกับนักเตะเลยนะครับตั้งแต่สมัยของทางโคดอน้นรังสรรนนิวาชัยโชคเนี่ยก็จะเป็นโคดอ้นที่คอยพูดกับเด็กๆแต่โคดอ้นก็ไม่สามารถที่จะจัดการ ปัญหาทั้งหมดแบบร้อซให้มันนิ่งได้นะครับอาจจะนิ่งไปบางทีเดือน2เดือนสุดท้ายเนี่ยก็ต้องกลับมาพูดคุยปัญหาเรื่องเดิมนั่นคือการค้างจ่ายเงินเดือนมันเป็นปัญหาที่ฝั่งโรครากกันมานาะนคราวนี้สิ่งที่มันต้องชัดเจนได้แล้วเนี่ยนะครับผมก็ได้ข่าวมาว่าหลังจากนักเตะไปเคลื่อนไหวโดยที่มีข่าวลือเหมือนกันว่าถ้าเกิดเกมกับแบงคอกยูเนเต็ดในวาทิทิ์เนี่ยทาานักเตะยังไม่รับเงินเดือนที่ค้างอยู่ของเดือนนี้นะครับ พวกเขาจะไม่ลงแข่งขันก็เอาเป็นว่าข่าวนี้สะเทือนไหมผมว่ามันสะเทือนแน่ๆน,นะครับในบุมของผู้บริหารแต่ที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริหารก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้สักทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดอยากให้เลกแรกมันจบไปก่อนเพื่อให้สปอนเซอร์เนี่ยจ่ายเงินในส่วนที่ดีลไว้แล้วมีตัวเลขรอไว้แล้วแล้วก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่คุณจะไม่โดนสปอนเซอร์ฟ้องเนี่ยยังไงก็ควรต้องทําให้นักเตะยอมลงแข่งขันจนจบซึ่งมันก็ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายครับ คุณจะให้นักเตะลงเล่นฟรีๆแบบนี้หลายเดือนมันก็คงไม่ถูกแล้วก็ขาดจิตสํานึกไปหน่อยก็เลยเป็นที่มานะครับที่ต้องหาทางออกร่วมกันซึ่งผมได้ทราบมานะครับว่ามันต้องแยกเป็น2ประเด็นณตอนนี้เนี่ยเรื่องกลุ่มทุนกัมพูชานะครับเดี๋ยวนั้นว่ากันปลายทางเอาต้นทางก่อนครับต้นทางก่อนที่จะมีการขายทีมไปให้กลุ่มทุนกัมพูชาเนี่ย ใครเป็นเจ้าของทีมกันบ้างปอลิสเทโรเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มทุนอยู่ประมาณ4ี่ขั้วใหญ่ๆนะครับที่เป็นหัวเรือที่สามารถที่จะคุยกันในบอร์ดบริหารเองได้คือคุณแบรอันแอลมาคามีพี่บุ้งนะครับหรือว่าพลตรวจตีรุ่งโรดถากูลปุญญศิรินะครับซึ่งก็เป็นรองพบชนองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคีย์แมนที่ยังเห็นตามสนามอยู่บ้างนะครับในขณะที่คุณไบรอันเนี่ยผมว่าก็ไม่ได้เห็นเข้าสนามมานานมากแล้วนะครับสักประมาณ6 7เจ็ดปีได้ คือน้านที่จะเห็นคุณแป้นแนวมาค่าเข้าสนามโบลิสเทโรหลังจากที่มาร่วมทุนกับทางเทโรนะครับส่วนอีกหนึ่งคนก็จะเป็นพลตุรดเอกจากทิพย์ชัยจินดาซึ่งก็ส่งลูกสาวมาดูนะครับอย่างที่เราเห็นกันในบางนัดบางแมชส่วนคุณอ้นาาอนราพรชัยนินเนี่ยนะครับไม่ได้มีหุ้นส่วนในโบลิสเทโรก่อนหน้านี้นะครับอันนี้คือว่ากันตามหลักฐานที่มีนะครับเป็นเพียงแค่ผู้บริหารที่ เข้ามาทํางานในการหาสิทธิประโยชน์ให้กับสโมสรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่านะครับว่าก่อนน,น,นั้นก็ไม่ค่อยได้หาสิทธิประโยชน์เข้าทีมน้เท่าไหร่แต่ก็พยายามทาดีลหลายๆอย่างอย่างที่เป็นข่าวเช่นไปคุยกับกองสลากพลัสอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะนะครับจุดสําคัญก็คือเมื่อสโมสรแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหวก็ต้องมีการขายทีมหรือว่ามีการขายหุ้นบางส่วนออกไปก็มีการหาวิธีการว่า สามารถที่จะไปหาคนซื้อทีมมาได้บ้างหาได้ทุนก็ปรากฏว่าหน้าที่อย่างคุณอ้อนเนี่ยก <_ t> ็จะไปหาตามโจทย์ที่คุณแบรนด์เอลมาค่าให้มาปรากฏมันไม่มีใครซื้อหรอกครับมันมีเพียงแค่กลุ่มทุนกาบ,บูชาที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาคือก่อนนั้นเนี่ยมันเคยมียื่นนะครับไปให้ถึงแม้กระทั่งคุณเสรษฐาทวีสินเนี่ยผมก็รับข้อมูลมาว่ามีการพูดการถามเหมือนกันอาจจะไม่ได้มีการคุยเป็นกิจจักษณะแบบเห็นตัวเลขชัดเจน แต่ก็มีการยบแยบกันมาในขณะที่บางสมโมสรในไทยลีกเนี่ยก็มีการขอคุยเหมือนกันแม้แต่ชื่อของสมโมสรการท่าเรือเนี่ยก็เคยอยู่ในโผลตรงนี้ว่าสนใจจะเทคทีมโบลิสเทโรไปอยู่ในการดูแลอีสมโบรสบอไหมเพราะว่าก่อนน,นั้นเนี่ยท่าเรือก็ซื้อนักเตะของเทโรอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ไม่เกิดขึ้นเลยนะครับก็เป็นว่าอย่างที่ผมเคยคุยในไลฟ์หรือว่าพูดในคลิปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดม,มีกลุ่มทุน,นหลายๆเจ้าแล้วเราไปเลือกกัมพูชาอันนี้ถือว่าพลาด แต่เนี่ยพอมันมีกลุ่มทุนกบูชามาเจ้าเดียวแล้วคุณต้องการจะขายอยู่แล้วเนี่ยมันก็คงไม่แปลกหรอกครับที่คุณต้องรับความเสี่ยงให้ได้เพราะมันมีคนยื่นเสนอมาอันเดียวแต่การทําสัญญามากกว่าครับที่เป็นความผิดพลาดซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ต้องว่านตามหลักคือคุณอ้อต้องรับไปเต็มเต็มนะครับเพราะคุณเป็นคนประสานมาแล้วการนาสัญญาเนี่ยผมได้ข่าวว่าไม่มีการเก็บเงินมัดจําก่อนในก้อนแรกด้วยนะครับมันไม่มีอะไรการันตีได้เลยและกลุ่มทุนจากกบูชาเนี่ยเขาเป็นระดับราชวงศ์นะครับผมเชื่อว่า เม็ดเงินเนี่ยมันคงต้องมีแต่ว่าเส้นทางของการเงินเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการตรวจสอบก,กันหน่อยแล้วมันไม่ไดเอามาง่ายๆมันก็ต้องคุยชัดเจนนะครับว่าจะประวิงเวลาเพื่อรองเงินกันยังไงคราวนี้ไอระหว่างทางเนี่ยมันเกิดปัญหาตั้งแต่ day วันที่เขามาดูเกมในสนามเลยนะครับถ้าเราจอนกันได้เพราะว่าหลังจบเกมเนี่ยโคดอ้นก็ประกาศลาออกแล้วมีข่าวว่าจะออกกันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยนะครับแล้วคุณไบอ้นเนี่ยก็ไฟเขียวเพราะว่าคุณไบอ้นเนี่ยเหมือนกับพอถแถลงข่าวเสร็จปุ๊บเนี่ย ก็ตเตรียมปล่อยจอยแล้วอันนี้ว่ากันตามหลักกันนะครับแล้วก็หายไปเลยจริงๆจนในที่สุดเนี่ยกลุ่มทุนกบูชาไม่สามารถจ่ายเงินมาได้ตามที่ตกลงมีการทำหนังสือทวงถามไปแล้วล่าสุดแล้วจากวันที่14ธันวาคมเนี่ยผมเห็นตัวหนังสือมาแล้วนะครับแต่ผมไม่สามารถเผยแพร่ได้ไอายว่าหนังสือเนี่ยน่าจะเป็นหนังสือจริงครับมันลงวันที่ไปเลยและก็มีการพูดคุยกันล่าสุดไปแล้วด้วยนะครับว่าจะต้องมีการยื่นฟ้องร้องกันแน่ๆแต่ผมบอกเลยนะครับจะฟ้องร้องกันไปเนี่ย สุดท้ายมันก็ไม่สามารถจะไปเอาคืนอะไรได้อาจจะเสียเวลากันด้วยซ้ำไปต้องเอาสิทธิ์คืนมาซึ่งตอนนี้หุ้นอ่ะมันกลับมาอยู่ที่เดิมหมดแล้วครับต้องเตรียมจัดการโดยคนที่ถือหุ้นก็คือโั้วเดิมต้องกลับมาครับเช่นคุณใบอันหรือว่าพี่บุ้งเองหรือแม้แต่ท่านจักทิพย์อันเนี้ยต้องมาเคลียร์ล่าสุดเนี่ยผมทราบมานะครับว่าเขามีการพูดคุยกันแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องทําให้เด็กเตะให้จบในเล็กแรกให้ได้โดยเฉพาะเกณฑกับแบงคอกเนี่ยยังไงเด็กควรได้เงินก่อน เพื่อขวัญและกำลังใจและต้องได้ก่อนเตะด้วยครับไม่ใช่ได้หลังเตะก็เลยมีการคุยกันว่าเงินเดือนของเทโรเนี่ยมันตกประมาณเดือนละ่ล้านก็ต้องเอาขั้วเก่านี่แหละครับทุกท่านช่วยกันลงขันออกมาคนละล้านผมก็ได้ข่าวนะครับมีบางท่านเนี่ยโอนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็เลยบางส่วนที่ยังไม่ได้โอนเข้าไปถ้าโอนเข้าไปส่วนนี้เนี่ยนักเตะก็จะได้เงินเดือนอย่างน้อยคือเดือนพฤศจิกายนได้เต็มส่วนธันวาคมเนี่ยต้องมาคุยกันนะครับว่าจะจ่ายกันยังไง หรือว่าจะรอเงินของช้างที่ออกในช่วงเดือนมก,กราคมซึ่งน่าจะออกตอนหลังปีใหม่แล้วแหละครับก็ไปจ่ายเดือนธันวาก็จะเข้าหลูป,ปกติหลังจากที่กลุ่มทุนกัพูชาเข้าบริหารแต่อันนี้ตัดสมการกัพูชาออกไปเลยนะครับคือตอนนี้ต้องกลับมาแก้กันเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยคู่ที่ต้องรับผิดชอบเนี่ยในเอกสารยังไงก็มีเชื่อขอุณแบรนด์แอลมาค่าเลยเป็นที่มาว่าทําไมคุณแบรนจะต้องกลับมาเพื่อมาแก้ปมตรงนี้ด้วยเพราะ ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็คงจะไม่เคลียร์กันหลายๆเรื่องนะครับจากเอกสารเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยกลุ่มทุนกบูชาคงไม่กล้าหายไปเงียบๆแบบนี้เพราะมันมีตัวเลขเงินที่ฝั่งนั้นต้องจ่ายเนี่ยขั้นต่ําก็คือร้อยสิบล้านแล้วไม่มีการเคลียร์ค่าเหนื่อยให้ด้วยนะครับพอจ่ายเสร็จปุ๊บก็ต้องมาจ่ายค่าเหนื่อยอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรอฝั่งใดฝั่งหนึ่งชี้แจงออกมาแต่ว่าตัวเลขร้อยสิบล้านเนี่ยมันเป็นปัญหายอย่างหนึ่งที่เราแค่พูดคุยกันแต่เราไม่เห็นว่าเอกสารเป็นยังไงเพราะเท่าท ถ้าจะเก็บตัวเลข1้0ล้านเราบ้านตลอดกันเป็นจริงนะคุณเก็บมูลค่าทีมอย่างโพลิสเตโรสนามก็ไม่มีนะครับสนามแข่งขันไม่ใช่ของตัวเองมูลค่าทีมตอนนี้โอเคเคยมีดีกรีเป็นแชมป์ไทยลีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าณนะตอนนี้เจ้าใหม่มาซื้อทีมแล้วจะต้องบูมทันทีต้องใช้เวลาในการปัน้นการสร้างกครดิตเยอะนักเตะในทีมก็ไม่ใช่อดับซูเปอร์สตาร์นะครับที่จะขายแล้วได้เม็ดเงินเหมือนแต่ก่อนต้องใช้เวลาในการสร้างซึ่งโค้ดอ้นเนี่ยก็สร้าง ไปได้หลายรุ่นแล้วก็ขายได้หลายตังเหมือนกันแต่ปัญหาที่ผมฟังมาเนี่ยเงินที่ขายได้ไปเนี่ยมันได้บวกลบกบหนี้แล้วเนี่ยผม,มยก็ยังคิดไม่ออกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยสปอนเซอร์แต่ละเจ้าให้มาเท่าไหร่ทําไมถึงติดปัญหาว่าบริหารจัดก,การแล้วเนี่ยนักเตะโดนค้างเงินถึงขนาดนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับถ้าผู้บริหารโอนเงินครบทุกคน4ล้านเนี่ยก็จะเอาไปแจกจ่ายให้กับบรรดา นักเตะในทีมเผื่อนักเตะมาดูในคลิปนี้นะครับอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงได้ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดมันเกิดขึ้นได้ก่อนเกมกับบ u มาทําให้ทุกคนเนี่ยเบาใจได้ขึ้นหลังจากที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ภายใต้สุญยากาศแล้วผมมาคิดว่าบอร์ดบริหาร้่าควรชี้แจงกับนักเตะตรงๆไปเลยนะครับว่ามันต้องทํำยังไงแล้วมีเงินอีกก้อนหนึ่งที่ต้องจ่ายก็คือนักเตะในตัวต่างชาตินะครับสองคนที่มีราเฟลซักเซสแล้วก็อีกตัวหนึ่งชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้ว อันนี้ก็เป็นนักเตะที่คุณไปอ่านเนี่ยเซ็นทิ้งไว้แต่ว่าไม่สามารถที่จะขึ้นมาเล่นในยุคโคตรอ้นได้โคตรอ้นดูแล้วเนี่ยไม่ไหวอ่าก็ปล่อยต่อให้ทีมอื่นยืมมานะครับและสุดท้ายเนี่ยก็มีการยกเลิกสัญญากันกลางคันเอาเป็นว่าสัญญาที่ออกมาเนี่ยมันเป็นทําใไม่เป็นทําอะไรก็ไม่รู้แต่ฟีฟ่าเนี่ยเขาตัดสินคดีมาแล้วว่าต้องจ่ายให้กับนักเตะเนี่ยรวมแล้ว1นึ่งล้านสองแสนบาทฉะนั้นเงินก้อนนี้นะครับยังไงก็ต้องไปหามาจ่ายอีก เพราะว่าถ้าเกิดทีมมันเดินต่อได้แต่คุณไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับนักเตะที่เขาไปฟ้องร้องคุณเนี่ยคุณก็โดน2ออย่างคือโดนตัดแต้มแล้วก็โดนห้ามซื้อขายนักเตะซื้อเอาจริงจริงน,น,นะครับสถานการณ์ของเทโรเนี่ยไอ้เรื่องซื้อเนี่ยคุณลืมไปได้เลยเซ็นนักเตะเข้ามาเนี่ยก็เห็นกันอยู่ว่าเซ็นนักเตะได้ให้งบเท่าไหร่ทีมก็ไม่ได้จ่ายเอะแยะแต่มันจะน่ากลัวที่ว่าถ้านักเตะไม่ได้เงินเดือนเนี่ยไอ้พวกตัวที่อยู่เนี่ยสามารถย้ายทีมได้เลย พอย้ายทีมเสร็จนักเตะมันก็ไม่พอครับพอมันไม่พอเนี่ยมันจะเหนื่อยเพราะว่าตอนนี้เทโรเองเนี่ยก็ลงทะเบียนใหแทบเต็มโคต้าไปแล้วนะครับการเติมนักเตะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะง่ายและตัวที่ออกไปเนี่ยคนคิดว่าตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยเขาจะอยากเข้ามาไหมถ้าสถานการณ์ของทีมมันมีปัญหาเรื่องการติดเงินเดือนแบบนี้ฉะนั้นสิ่งที่ต้องคุยกันตรงๆก็คือว่าสิ่งที่กบูชาหายไปส่วนหนึ่งคือให้เมืออาชีพนะครับหรืออะไรก็ตามเราไม่รู้ต้นสายไปเหตุแต่ที่แน่ถ้าเขาต้องเข้ามาแล้วมารับนี่ โดยที่ไม่มีคนดําเนินการให้เขาเลยและก็มีคนที่อยู่กันแค่ไม่กี่คนเนี่ยนะครับต้องมาโดนแฟนบอลด่าต้องมาโดนกระแสะโซเชียลด่าเนี่ยผมว่าก็ไม่แฟร์คนที่อยู่นะครับคนที่อยู่ตอนนี้คือคนที่มาแก้ปัญหาคือรับหน้าเป็นหนังหน้าฝ่ายแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยยังไงซะกลุ่มของคุณแบรนด์แอมมาค่าก็คงต้องเข้ามาสาสางหนี้สินตรงนี้ด้วยนะครับเพราะมันก็เป็นหนี้สินที่มันผูกพันกันมาในยุคก,การทําทีมในช่วงที่ผ่านมาเพราะมันเคลียร์กันจบแล้วเนี่ย ก็ค่อยหากลุ่มทุนกลุ่มใหม่ที่เขารับสภาพได้หมายความว่าคุยกันตรงๆว่ามันมีนิสิตแบบนี้คุณรับแบบนี้ได้ไหมแล้วก็เคลียร์ไปว่าคุณจะแบ่งจ่ายผ่อนจ่ายกันยังไงก็ต้องตรวจสอบกันให้ดีนะบส่เนอร่องกอกสาเนี่ยผมว่ามันพังพินาศตั้งแต่การไปแถลงข่าวแล้วนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแถลงข่าวกันเพื่อจะมัดมือชกทางฝั่งคาบูชาหรือเปล่าแต่สุดท้ายครับงานแถลงข่าวใหญ่โตก่อนหน้านี้เราก็เคยเห็นกันมาหลายงานแล้วครับมันก็จะกลายเป็นมวยล้มต้มคนดูได้หมด ถ้าเกิดเอกสารมันไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่จะเอาผิดกับอีกฝ่ายหนึ่งได้และที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่เคยรับการรับรู้จากอีกฝ่ายหนึ่งเลยของทางกบูชาถ้าพูดถึงอย่างเป็นทางการนะครับในทางข่าวเนี่ยผมพอได้ยินมาบ้างแต่ยังเป็นทางการเนี่ยเราไม่เคยได้รับรู้เลยก็ดนสักวันหนึ่งเนี่ยเชื่อเถอะความจริงก็ต้องปรากฏนะครับไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะผิดปัญหาตอนนี้เอาออกไปก่อนครับมาแก้ปัญหาคือทำอะไรก็ได้ ให้นักเตะได้เงินเพราะนักเตะเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีความเป็นมืออาชีพผู้บริหารก็ต้องมีความเป็นมืออาชีพด้วยอันนี้ไม่ได้ว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับพูดถึงองค์รวมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ทราบมาว่าในช่วงที่ทีมลำบากอยู่เนี่ยพี่บุ้งเองนะครับที่ดูแลทีมอยู่ห่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มาแอคชั่นเหมือนแต่ก่อนเนี่ยนะครับพี่บุ้งหรือว่าพลตรวจตีรุ่งโรจน์เองเนี่ยก็พยายามจะไปหาเงินมาล่าสุดก็ไปขายทุง่งขายที่อะไรมาก็ว่านไปตามข่าวนะครับเพื่อจะเอาเงินมาจ่ายให้นักเตะก่อน ทีละ30%แต่ถ้าเกิดไอ้เงินก้อนนี้มันมาจริงลงขันกันเนี่ยเพื่อมาจ่ายเงินเดือนเดือนนี้ก่อนเนี่ยสถานการณ์มันเบาลงแน่นอนนะครับเดี๋ยวตามข่าวกันต่อเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงทุกอย่างของบริสเตโลเพราะผมเชื่อว่าสโมสรนี้มันมีมวลขังนะครับแต่ว่าถ้ามันต้องล้มเหลวล้มละลายหรือว่าต้องล้มหายตายจากไปจากวัฒนจักรของฟุตบอลที่มันไปต่อไม่ได้มันก็ต้องโทษทุกคนไก่นะครับเรื่องของบุลค่าทีมเรื่องของแฟนคลับแฟนคลับจะโทษเขาได้ไหม ผมว่าก็ไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะฐานเก่าเนี่ยเขาก็มาดูเต็มที่แต่ว่าฐานใหม่เนี่ยขายต้องสร้างละ่ะในเมื่อผลงานทีตอนนี้เนี่ยจริงๆมันก็มนแย่นะครับในยุโคตรอ้นทำมามันก็สามารถเลี้ยงตัวเองอยู่ได้ในเลเกสูงสุดคนที่เข้าไปดูบริสเตโลก็เข้าใจสถานการณ์แล้วว่าทีมไม่ใช่เงินถุงเงินถังเหมือนก่อนแต่เล่นละสะดวกได้ใจเกมในบ้านเก็บแต้มเป็นกอบเป็นการมมันก็มีเสน่ห์ในแบบของมันแต่คุณอาจจะไม่ได้สร้างจุดขายที่เพียงพอหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยการจัดการมันติดปัญหาเรื่องอะไร มันก็ต้องเอามาคุยกันตรงๆซึ่งผมเชื่อว่าปัญหามันมีเยอะมากกว่านี้นะครับแต่มันไม่ควรเอามาพูดซะมากกว่าก็อยู่ที่ว่าคนที่รู้ปัญหาแท้จริงเนี่ยจะมานั่งจับเข่าคุยกันไหมเพื่อให้ทีมมันเดินต่อได้ตอนนี้มันมีไม่กี่ทางหรอครับมันก็มีแค่ยุบทีมไปกับขายทีมแต่ว่าการที่จะมาดูแลทีมต่อแล้วให้ทีมมันกลับมาอยู่ได้แบบยั่งยืนเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เวลาสั้นๆนะครับที่ต้องทํามันต้องทําเป็นแผลระยะยาวซึ่งมันไม่เกิดขึ้นหรอครับในตอนนี้ ทางเดียวที่จะอยู่ได้คือไปหาในทุนที่ชอบฟุตบอลแล้วก็มาเทคโอเวอร์สถานเดียวผมบอกเลยนะครับว่าการกลับมาของคู่เก่านี้คือมันเคลียร์ให้มันมีความชัดเจนทั้งนี่เก่าที่ค้างค้างอยู่แล้วก็ดีลกับเจ้าที่ล้มเหลวไปอย่างกัมพูชาหรือเจ้าใหม่ที่จะคุยเนี่ยผมว่าความชัดเจนตรงนี้มันก็ต้องมีมากขึ้นกว่าเดิมเพราะบทเรียนจากเคสที่ผ่านมามันชัดอยู่แล้วนะครับว่าคุณไม่ได้ไรจากเขาเลยครับ และนวันนี้นะครับคือเบื้องลึกเบื้องหลังเกมวันศุกร์นะครับก็อย่าลืมครับสินค้าของโกมึอกอยู่ตรงนี้นะครับมีของขวัญปีใหม่ที่อยากจะให้ทุกคนได้ซื้อไปฝากนะครับคนที่บ้านหรือคนที่คุณรักนี่คือเซตของโกมึกนะครับสองนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปลาหมึกนะครับหลากหลายรสชาติอยู่นี้นะครับกล่องหนึ่งนี่259้บาทแต่สินค้าข้างในเนี่ยมูลค่าสี่ร้อยบาทนะครับทีก็เหมือนกันอันนี้พวกผลไม้อบแห้งแล้วก็ถั่วนะครับ มีอัลมอนด์มี mond, มมเมล็ดมะม่วงนะครับ2กล่องเหลือ500บาทนะครับท่วนๆเลยซึ่งมูลค่าเต็มมันคือ800บาทนะครับแล้วก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะได้จับของรางวัลเพิ่มเติมด้วยนะครับเสื้อนะครับของสโมสรเมืองทองอ่านี้ของชนบุรีกิษสดารการแมนเ็นจิ้ทยอยมานะครับก็จะมีหลากหลายสโมสรอ,อยู่ก็ขอบคุณทุกสโมสรน,นะครับที่ร่วมกิจกรรมกับเราในการนําของรางวัลนะครับมาร่วมในการ จับสลากในครั้งนี้นะครับก็ซื้อได้เลยสแกน QR c o d ร,รโคโดอุดหนุนก็นได้นะครับ50สิทธิ์แรกจะได้สิทธิ์ในการจับสลาก2สิทธิ์นะครับก็ฝากซื้อกันมาได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการที่จะซื้อก็คือลิงก์ใต้คอมเมนต์แปะไว้ให้เรียบร้อยทั้งทาง Facebook และก็ YouTube เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบอลไทยยังไงนุกิปไซโคงสวัสดีครับ